คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องหาไม่เจอผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแพทเกอร์บรันท์จากประเทศแคนาดาและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ17พระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ17มีเนื้อความดังต่อไปนี้แต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดยิ่งยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฝังพ่อแม่อกตัญญูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิเดชของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นเพราะในพวกนั้นมีบางคนที่แอบไปตามบ้านแล้วครอบงำบรรดาผู้หญิงเบาปัญญาที่หนาด้วยบาปและหลงไหลไปตามตัณหาต่างๆหญิงพวกนี้ร่ำเรียนอยู่เสมอแต่ไม่สามารถเข้าใจหลักความจริงได้เลยยันเนสกับยัมเบรสเคยต่อต้านโมเสสอย่างไรคนพวกนี้ก็ต่อต้านความจริงอย่างนั้นจิตใจของเขาเสื่อมทรามและปราศจากความเชื่อที่แท้จริงแต่เขาจะไปได้ไม่ไกลเพราะความโง่ของพวกเขาจะปรากฏต่อทุกคนเช่นเดียวกับความโง่ของชายสองคนนั้นแต่ท่านก็ได้ดำเนินตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ของข้าพเจ้าอยู่แล้วคือดำเนินตามพฤติกรรมเป้าหมายชีวิตความเชื่อความอดทนความรักความทรหดอดทนการถูกข่มเหงและการทนทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งในเมืองอันทิโอเมืองอิโคนิยูมและเมืองลิสตราการข่มเหงที่ข้าพเจ้าทนนั้นมากเพียงไรแต่ถึงกระนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากทุกสิ่งแท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงในขณะที่คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงกว่าเก่าอีกทั้งยังล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยแต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใครและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถ
และพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องหาไม่เจอซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ดิฉันพยายามนึกว่าตัวดิฉันเองเนี่ยวางพวงกุญแจไว้ที่ไหนและก็วิ่งเข้าวิ่งออกห้องโน้นห้องนั้นเพื่อจะไปหาดูว่ากุญแจอยู่ที่ไหนดิฉันตรวจดูในกระเป๋าเสื้อคลุมบนโต๊ะในห้องครัวและที่โต๊ะเล็กๆข้างโทรศัพท์แม้ดิฉันไม่อยากจะเสียเวลามากอย่างนั้นแต่มันก็จำเป็นคำถามของลูกสาวที่อยู่ในวัยรุ่นทำให้ดิฉันได้คิดเธอถามว่าแม่อธิษฐานเรื่องการหาลูกกุญแจแล้วหรือยังคะดิฉันไม่ได้อธิษฐานจริงๆนั่นแหละดิฉันจึงต้องนั่งลงที่บันไดก้มศีรษะลงอธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อลืมตาและเงยหน้าขึ้นก็เห็นพวงกุญแจแขวนอยู่ข้างประตูตอนที่ดิฉันกำลังตามหามันนั้นดิฉันก็เดินผ่านประตูหลายครั้งหลายหนแต่กลับมองไม่เห็นทั้งที่มันก็แขวนอยู่ที่นั่นโถนโถบางครั้งเราอ่านพระคัมภีร์แต่ไม่เข้าใจความหมายตอนที่พระเยซูทรงปรากฏแก่พวกสาวกหลังจากทรงคืนพระชนแล้วและพระองค์ทรงเตือนพวกเขาให้คิดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกเขาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วและทรงบันดาลให้ใจเขาทั้งหลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ45ถ้าขนาดสาวกผู้ร่วมเดินทางไปกับพระเยซูยังต้องให้พระเยซูทรงช่วยเขาจึงจะสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้ชัดเจนจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ทุกครั้งเมื่อเราจะใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์เราจึงต้องอธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะประทานความเข้าใจให้กับเราเราสามารถทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงเปิดตาและชี้ให้เรามองเห็นความจริงใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าประสงค์จะตรัสกับเราในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในตอนนั้นๆคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ได้ใช้เวลาฟังการทรงนำจากพระองค์เพื่อจะได้เข้าใจสิ่งที่ข้าพระองค์อ่านพบในพระคัมภีร์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานเผื่อวัยรุ่นข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าข้าพเจ้าจะอธิษฐานขอให้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องหาไม่เจอและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ17คุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับมาจากพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ18ถึงข้อ19พระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ18กับข้อ19ซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับ
ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนต่างด้าวบนแผ่นดินโลกขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับมาจากพระธรรมฮิบรูบทที่4ข้อ12ที่พูดถึงฤทธิ์อำนาจแห่งพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมฮิบรูบทที่4ข้อ12กล่าวว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยคุณผู้ฟังครับขอให้เราให้ความสำคัญต่อการอธิษฐานขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราเมื่อเราจะอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าเพื่อเราจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระคำของพระเจ้าอย่างสูงสุดครับเอาละครับคุณผู้ฟังทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังที่มีส่วนสนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับด้วยการอธิษฐานเผื่อและด้วยการถวายทรัพย์เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกท่านตลอดไปในทุกสิ่งที่ท่านจะกระทำครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับสิ่งที่เคยเข้าใจสุดท้ายแค่ความทรงจำถ้าบางสิ่งที่สำคัญต้องจากต้องพรากไปที่เหลือก็เป็นเพียงเรื่องราวที่เลือนลางสิ่งที่เป็นวันนี้ตัดสินใจให้ดีเพราะบางสิ่งไม่ยั่งยืนเพียงแค่ชั่วข้ามคืนจะฟื้นรังเท่าไรถ้าหากชีวิตเป็นเพียงแค่ทางเดินเพื่อทดสอบสู่โลกที่เป็นนิรันดร์สวรรค์ในวันข้างหน้าค้นหาทางเดินของตัวเองตราบที่มีลมหายใจเส้นทางที่กว้างที่เป็นนิรันดร์ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เรียนรู้ความจริงที่สำคัญสุขเพียงแค่สั้นๆกับชีวิตที่ยืนยาวช่างต่างกันสุข
ที่เป็นนิรันดร์